สวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้เป็นยังไงบ้างนิดเดียวก่อนจะไปดีใจมั้ยคะดีใจมากเลยครับดีใจมากไหลกล้องหลบกล้องใหม่ตอนนี้คือเราได้คุยกับลุงหรือยังไม่ครับยังไม่คุยกันยังไม่คุยกันกำลังจะขึ้นไปแต่ตอนนี้ความรู้สึกในใจโอ้ดีใจมากครับคิดมั้ยว่ามันจะได้คืนนะพี่ในใจคิดว่าได้คืนครับเพราะว่าสมัยนี้กล้องวงจรปิดมันเยอะคิดว่าได้คืนครบมั้ยคะตอนแรกตั้งใจไว้ครบครับแล้วก็ต้องขอบคุณพวกนักข่าวทั้งหลายที่ติดตามให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆครับยังไงประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีพระทักอ่ะเดี๋ยวค่อยมาให้ข่าวตรงนี้ได้ไหมครับหลังจากเสร็จแล้วผมจะให้โอเคโอเคพระหรือตำรวจพระครับพระจริงๆนะพระจริงๆครับมีอยู่3ที่เดี๋ยวผมจะเผยเฉลยตอนนี้ผมขออุบไปก่อนแล้วเห็นบอกว่าเห็นมีรายงานว่าคุณลุงเขาเอาทองไปขาย2อันนั้นผมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้รายละเอียดครับต้องถามเจ้าที่ครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราจะติดใจเราจะถ้าแค่นั้นถ้าถามความรู้สึกจริงๆนะติดใจแต่คงช่างเขาครับคือถือว่าเราเสียแค่ตัวนี้นิดเดียวแต่ตอนนี้คิดจะดำเนินการไหมดำเนินเอาเรื่องเอาความไหมถ้าในความคิดผมนะต้องเดี๋ยวต้องถามเจ้าที่ก่อนว่าเป็นยังไงจะเอายังไงเพราะลุงเห็นว่าลุงเขาแก่นี่ตอนนี้ผมอยากจะถามลุงมากเลยว่าทำเพื่อเจอแล้วทำไมไม่ให้เจอแล้วไปเจาะไปอะไรทำไมแต่ในส่วนตัวของเสี่ยคิดว่าจะดำเนินก็คือผิดว่าไปตามผิดครับเอางี้ดีกว่าครับแล้วสตางค์หนึ่งแสนให้ใครก็ถ้างานนี้ตำรวจตามจับก็ต้องเป็นของตำรวจครับบ้านก็สบายใจค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นของอะไรนะคะตอนนี้มีความกังวลอะไรเป็นยังไงไหมคะก็กังวลเนี่ยค่ะว่าพวกของมันจะหายไปอะค่ะกลัวของจะหายไปแล้วเราจะต้องรับผิดชอบอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ตอนนี้เห็นว่าได้คืนมา47บาทแล้วครับที่ไปเรียนส่วนอีก2บาทเขาได้มีการนำไปขายอะไรอย่างเงี้ยหรอคะยังไม่ทราบข่าวเลยค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนถ้าเจอหน้าคุณลุงอยากจะถามคุณลุงแกไหมคะว่าทำไมเก็บได้แล้วถึงก็อยากค่ะอยากถามค่ะโกรธแกไหมก็ไม่โกรธอะค่ะดูจากกล้องแล้วแกก็ไม่ได้ตั้งใจหยิบไปเนาะแต่แกไม่เอามาคืนค่ะในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาเรากลายเป็นตกเป็นจำเลยสังคมตอนนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะโล่งไหมคะก็โล่งค่ะอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนจ้าขอบคุณมากค่ะจะทำหน้าที่ขายทองรู้ทางช่างทองอยู่ต่อไหมจะเหมือนเดิมค่ะจะเดินจะเอาคนไม่มารอบหน้าจะเกิดแบบนี้อีกอ๋อตอนนี้ก็ร้านก็ไม่มีนโยบายให้ถือของมาให้ลูกค้าแล้วค่ะโอเคแล้วส่วนตัวเราเข็ดเลยไหมกับเข็ดค่ะเข็ดค่ะเข็ดแบบไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่ทำหน้าที่นี้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมันไม่ใช่หน้าที่หรอคะแบบเราเหมือนกับว่าให้ลูกค้าสะดวกอะค่ะทำความสะดวกเนาะโอเคค่ะ